ยินดีต้อนรับเข้าสู่จะพิมพ์ Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็สอนก็เล่นตัวของมังเกก้าในตำแหน่งเมจนะครับจะมาสอนในเรื่องการคอมโบของมังเกก้านะว่าต้องคอมโบไงนะครับการคอมโบก็ง่ายๆคือใช้สกิล1สกิล2ให้ครบสแต็ก5อันนะครับแล้วก็กดอันติได้เลยการจับตีปกติเนี่ยก็ทำให้ติดสแต็กได้เหมือนกันนะครับ1ครั้งก็1สแต็กนะครับสามารถสูงสุดได้5สแต็กพอ5สแต็กเนี่ยแล้วกดอันติแป๊บเดียวเนี่ยดาเมจมันจะแรงมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดีกว่านะครับพอเราเข้าเกมมาเนี่ยให้รีบเอาสกิล1เลยนะครับสกิล1ของมังเกก้าสามารถใช้ได้2รอบนะครับส่วนในเรื่องของรูนที่พิมใช้เนี่ยก็จะเป็นรูนมาตรฐานเมจทั่วไปเลยนะครับก็จะเป็นเจาะเวฟ88นะครับก็จะเป็น Disruptive Speed 10แล้วก็ Stay 10นะครับส่วนในเรื่องพลังแฝงมีใช้เป็นพลังแฝงแบบเล็กดาเมจให้ช่วงต้นเกมเราเนี่ยเกิดได้ง่ายขึ้นนะครับคือในช่วงต้นเกมเนี่ยเพิ่มโอกาสในการที่เราสามารถคิวฝนได้ง่ายขึ้นพอต้นเกมมาให้ได้ใช้สกิล1เนี่ยรีบเคลียร์คีฟนะครับสกิล1เราเนี่ยมันจะเป็นบ่อพิษนะครับพยายามใช้โดนหลายๆตัวนะครับพอเราเคลียร์คีฟเสร็จเนี่ยเราเลเวล2เรารีบเดินมาดูบัฟฟ้าเขานะครับในตัวของมังเกก้าเนี่ยมันจะเป็นเมจต้นเกมเราต้องกล้าเล่นนิดหนึ่งนะครับถ้ามากับเพื่อนหลายคนเนี่ยให้เพื่อนเข้ามาช่วยด้วยนะครับจังหวะนี้ถ้ายิงหนึ่งเนี่ยชนะแน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยความตัวเมจเขาเนี่ยมาเติมพิงก็ถอยมาก่อนก็กดสปรินต์เนี่ยถอยยาวๆเลยนะครับถึงพิงจะไม่ได้คิวเนี่ยแต่พิงก็ได้บัฟฟ้ามาก็ถือว่าคุ้มนะครับจังหวะนี้ก็เข้ามาช่วยเพื่อนต่อตัวของมังเกก้าเนี่ยถือว่าเป็นเมจต้นเกมเลยนะครับด้วยความที่ดาเมจมันแรงนะสับพิษนะครับและก็เป็นเมจที่สามารถตัดเลือดได้เยอะสูงสุดเลยนะครับด้วยความตัวของมังเกก้าสามารถตัดเลือดได้แล้วออกตัดเลือดมาเนี่ยสามารถตัดเลือดสูงสุดได้ 60% เลยนะครับมังเกก้าถือเป็นเมจตัวที่ว่าช่วงต้นเกมจะโหดมากนะครับแต่พอกลางเกมในเกมอาจจะเล่นยากนิดนึงต้นเกมเนี่ยต้องพยายามเดินให้ดีนะครับต้องกล้าเล่นมากด้วยคือถ้าต้นเกมเราไม่กล้าเล่นเนี่ยโอกาสที่เกิดมันจะน้อยนะครับพอเราเวทบัฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเราเล่นได้สบายนะว่าสกิลเราเนี่ยใช้ต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ต้องพยายามช่วยเพื่อนเคลียร์คีฟเคลียร์อะไรไปก่อนในส่วนของเลนการ์เนี่ยถ้าเราไม่อยู่เนี่ยป่าเขาจะเข้ามาแทงเองนะครับเราก็ต้องพยายามทำจังหวะแครี่เราเนี่ยได้คิวหรือไม่เราได้คิวเองนะครับในเกมนี้ก็จะไปเจอตัวต้นไม้นะที่ว่ามีเด้งเลือดเนี่ยเราตัดเลือดมาเนี่ยจะแก้ทางได้ดีนะครับทำให้ตัวต้นไม้เนี่ยเด้งเลือดได้น้อยลงนะครับในส่วนของเราเลเวล4แล้วก็พยายามเราสกิลต่อเขาไปเรื่อยนะให้เขาติดสเต็ก5นะครับถ้ามีสักแค่สเต็ก1เนี่ยเราก่อนตีดาเมจมันจะเบานะครับจากนี้ป่าเรามาแล้วเนี่ยพร้อมบวกเลยนะครับช่วงนี้ที่ฟีโร่เนี่ยมีสกิลติดตัวเลยฟื้นมาได้นะครับจริงๆจังหวะที่ฟีโร่กลับจะกำลังจะเกิดเนี่ยพยายามต้องไปเดินเหยียบให้เขานะเขาจะได้เกิดไวขึ้นนะครับแต่จังหวะเมื่อกี้พิมหลบตัวของนาตาญาอยู่นะเพราะนาตาญาเนี่ยเป็นเมจตัวที่ว่าต้นเก่งก็แรงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเจอนาตาญาแบบไม่แม่นเนี่ยก็อาจจะพอรอดอยู่นะครับแต่ถ้าเจอตัวไม่แม่นเนี่ยเราจะเล่นยากมากด้วยความสกิลสองคือดาเมจมันแรงอยู่แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้พิมก็ขึ้นไปเคลียร์คีฟกลางนะด้วยความที่ออฟกับป่าเนี่ยไม่ได้มาแท็กนะครับในส่วนนี้เราก็เข้ามาเคลียร์ได้เลยก็พยายามใช้สกิล1คือ2เนี่ยต่อไปก่อนนะครับสกิล1ของเราเนี่ยเมื่อศัตรูโดนเนี่ยก็จะติดพิษแล้วก็ในเรื่องของการที่ว่าติดสโลนิดนึงนะครับในตอนนี้เราเคลียร์คีย์เสร็จเนี่ยเราก็ลงช่วยเพื่อนต่อนะก็กดสปินได้เลยนะครับส่วนตัวพี่ชอบสปินตรงที่ว่ามันเติมเกมได้ไวขึ้นนะครับต้นไม้ก็จะเล่นยากนะถ้าเจอตัวตัดเลือดอย่างเรานะครับเนี่ยตอนนี้เราช่วยเพื่อนเคลียร์คีไปก่อนแล้วก็จะตีเลือดกันนะครับเจอในป่ามาแล้วก็ถอยก่อนป้าของเขาเนี่ยน่าจะแค้นพีมนะด้วยความที่พีมเนี่ยเขาไปเวทบนฟ้าเขาต้นเกมครับนี่ก็ได้กลับมารีเลือดแล้วก็กลับมาเคลียร์กลางต่อก็จะเห็นนาตาญาเนี่ยเข้าไปป่วนเพื่อนเราอยู่แล้วเขาไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับDominate the moment!
ดิสออฟไฟเนี่ยถึงมีจะตายแต่ได้มา2ตัวก็ถือเองคุ้มอยู่นะครับจนนี้เราก็รีบเกิดมาเคลียร์กลางต่อในระยะเนี่ยต้องย้ำกับสกิล2ค่อยดีนะสกิล2เขาเนี่ยมันจะหนืดนะครับและตัวของมังกิก้าเนี่ยมันเป็นเมฆขาดตายก็ถือว่าเป็นข้อเสียมากเลยพอถึงการเกมในเกมตัวเราก็เป็นตัวนึงที่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับต้นเกมเนี่ยต้องพยายามเล่นให้ได้เลยด้วยความที่นาตาญาฉีดเนี่ยเราก็พยายามหลบนะเพราะว่าถ้ายินแชร์ดาเมจมันแรงนะครับก็ได้เห็นนาตาญาเนี่ยรออยู่ในพุ่มนะนี่ก็พยายามรอคีบมาก่อนนะครับนาตาญาเนี่ยคือจะเล่นแครี่เราก่อนแล้วก็พยายามช่วยแครี่เรานะครับแค่สกิลหนึ่งสกิลสองต่อไปก่อนนะเพราะว่าสเต็กครบ5เนี่ยเราค่อยกดอันตินะครับจังหวะนั้นอันติไม่ตายแต่ก็ติดผิดตายแน่นอนครับในตอนนี้มีคีบเนี่ยเราได้ป้อมแน่นอนแล้วก็เพื่อนเพื่อนตีป้อมด้วยนะครับในส่วนตัวของมังกาเนี่ยถือว่าสามารถฮิวเลือดเพื่อนได้นะครับก็พยายามเคลสกิลให้โดนเพื่อนแล้วก็ค่อยกดอันตินะครับทีนี้ก็พยายามตอดแวร์ไปก่อนนะครับคือถ้าไล่ตามเราเนี่ยก็จะโดนพินเราเรื่อยๆแล้วพินก็ล้อส่วนในอันติของเรานะครับในตัวของมังกาในแพทเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเห็นใครเล่นเท่าไหร่นะด้วยความที่ว่าตัวมันแบบมันอาจจะแบบไม่ได้โดนเนิร์ฟเท่าไหร่แต่ว่ามันมีตัวเก่งๆที่มากขึ้นนะครับคนส่วนมากก็ชอบเล่นตัวแบบที่ว่าเล่นง่ายกว่าตัวของมังกามังกาเนี่ยมันมีข้อเสียในเรื่องของแบบเป็นเมฆขาตายถึงจะมีเรื่องของแบบตัดเลือดต้นเกมโหดแต่ว่าการเกมเลยเกมเนี่ยมันจะเล่นยากมากคือถ้าเล่นเป็นซาต้าหรือเล่นเป็นตัวอย่างอื่นเล่นแบบคิกซี่เนี่ยคิกซี่เนี่ยเป็นตัวที่ว่าเลดเกมคือดาเมจแรงมากแถมมีสกิลหนึ่งเนี่ยที่แบบสามารถปล่อยวิเซียได้ไกลเนี่ยไม่ต้องเอาตัวมาแนบเลยนะครับแต่ตัวของมังกาเนี่ยมันจำเป็นต้องแบบอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ต้องพยายามเก็บสแต็กไว้เรื่อยพอมีสแต็กเนี่ยค่อยเกิดตินะครับในส่วนเนี้ยพิกยิ่งแรงนะถ้าไม่ออกกันเวทเนี่ยคือดาเมจแรงมากในส่วนนี้ก็พยายามอินเวทเขานะครับเพื่อจะได้บัฟฟ้าต้นเกมเนี่ยต้องพยายามทำให้เยอะนะเพราะว่าในช่วงการเกมในเกมเนี่ยเราต้องพึ่งแครี่กับปากเราเยอะเลยแต่ถ้าจบได้ก็ควรจบเลยนะครับแต่ข้อเสียการเล่นเมจที่ว่าสามารถแบกเพื่อนได้เนี่ยตัวเรามันตีป้อมไม่ได้ก็จะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับจากนี้ฝั่งนู้นมาเยอะเนี่ยยังต้องถอยก่อนนะครับในส่วนนี้ถ้าพิมอยู่เนี่ยก็อาจจะแบบจะคายตัวของตัวแต่พิมก็อาจจะตายก็ถือว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะคือถ้าอยู่ต่อเนี่ยเราก็อาจจะตายหรืออาจจะไม่ได้คิวเลยแล้วก็ถอยมันตั้งหลักก่อนนะครับในส่วนนี้เราก็เข้าไปช่วยกลางเพื่อนต่อตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตได้เหมือนกันนะครับพยายามใช้สกิลให้โดนเพื่อนแล้วก็โดนศัตรูเยอะเพราะก่อนตีเนี่ยเพื่อนเราก็จะได้เลือดเหมือนกันในส่วนเกมเนี่ยต้องรีบจบหน่อยครับถ้าว่าในช่วงการเกมเด็กเกมเนี่ยตัวเรามันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในส่วนนี้พี่ก็เดินอ้อมมันเจอป่าเขานะครับพยายามรักษาระยะห่างกับตัวรู้ให้ดีนะเพราะว่าถ้ายิงใกล้ๆเนี่ยเขาจะตีแรงนะครับในส่วนนี้ต้องพยายามสกิลไว้ก่อนนะฝั่งเขามาเยอะเนี่ยเราก็ถอยมันก่อนนะครับโชคดีที่ไฟเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเข้ามาช่วยนะก็ทำให้มีตัวยืนแล้วและสกิลฟรีๆเลยนะครับในไฟนี้พีก็เก็บได้สองตัวนะครับแต่ก็ยังไม่มีคีฟที่จะขึ้นป้อมเลยส่วนในเรื่องการเอาของเนี่ยพีจะออกมาท้ากันทีซีนะด้วยความที่ว่าตัวเราต้องเป็นตัวนัวไฟนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ดาเมจแรงๆเนี่ยออกเป็นในเรื่องเจาะเวก็ได้นะครับพอเขาสแต็ก5แล้วรีกวนตีนะพยายามให้เขาเนี่ยติดผิดเราไปเยอะนะครับเขาไม่ได้ตายในส่วนนี้ก็เราพยายามรอเวลาแล้วว่าเขาจะตายไหมเขาก็ติดผิดพีมตายนะครับส่วนใช้เทมเนี่ยก็จะออกไปอาโกนี่เอาตัดเลือดแล้วก็เวสโลนะครับในเรื่องของมงกุฎก็ออกเป็นพวกเจาะเวฟจะได้แบบเจาะฝุ่นเรื่องแรงส่วนถ้าใครอยากให้ดาเมจแบบแรงๆเนี่ยออกเป็นในเรื่องของสูตรเขียวก็ได้นะถ้าสูตรเขียวเนี่ยเกมต้องนำมากๆเลยนะครับในไฟนี้เพื่อนเราเนี่ยเก็บไปได้3เลยนะก็จะเป็นตัวของวีโดเนี่ยทันจังหวะได้ดีจริงแต่ตอนนี้ยังไม่มีคลิปที่จะตีป้อมเนี่ยพีก็เข้ามาเวทมาฟ้าก่อนนะครับคือถ้ามีฟ้าเนี่ยมันทำให้ตัวของเราเล่นได้ง่ายขึ้นเลยในส่วนนี้ก็พยายามให้เพื่อนเราเนี่ยตีป้อมไปนะครับในเกมที่เราเล่นมังกาเล่นตัวต้นเกมเนี่ยถ้าจบได้คนจบนะเพราะว่าการเกมเนี่ยเกมเนี่ยเราจะเล่นลำบากนะครับจากนี้เราก็เข้ามารับเพื่อนนะครับพยายามสกิลเก็บสแต็กไว้เรื่อยแล้วก็อันตินะครับการเล่นมังกาเนี่ยก็เป็นอะไรที่เล่นไม่ได้ยากนะแค่ใช้สกิลไว้เรื่อยแล้วก็ข้อก่อนตินะครับคือง่ายแค่เก็บสแต็กครบ5ก่อนตีก็พอนะครับในส่วนนี้เพื่อนเราโดนไล่เนี่ยเราต้องเข้าไปแล้วช่วยเพื่อนก่อนในระยะเขาเนี่ยเข้าป้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงไปช่วยเพื่อนต่อเลยนะครับจากนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะเดี๋ยวก็รอเขาไปเก็บงานเพื่อนที่หลังก็ได้นะครับในส่วนไฟในพีเองก็เกือบไม่รอดนะแต่ก็เก็บมา3ตัวนะครับอย่าเรารีบขึ้นไปป้อมกลางเนี่ยเพราะจะรีบจบนะครับในส่วนตัวของมังกาถึงจะเลือดน้อยเนี่ยแต่ก็สามารถฮิวตัวเองได้นะครับ
ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก่อนทุกคนบ๊ายบาย